สวัสดีค่ะผู้พิทมณภูลค่ะพอดีวันนี้ไปเดินตลาดมานะคะไปหาซื้อบัวหิมะค่ะซื้อมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะคงจะทานไม่หมดในทีเดียวแน่ๆเลยค่ะในวันนี้เราเลยตัดสินใจทำคลิปนะคะบอกเคล็ดลับในการเก็บบัวหิมะมาฝากเพื่อนๆนะคะว่าถ้าเกิดเราทานไม่หมดเนี่ยจะเก็บกันยังไงค่ะก็จะเป็นวิธีเก็บแบบง่ายๆนะคะว่าเก็บกันยังไงแล้วเก็บได้นานแค่ไหนค่ะเรามาดูกันเลยค่ะบัวหิมะเป็นพืชกินหัวชนิดนึงค่ะหลายคนทราบดีอยู่แล้วนะคะถึงสรรพคุณและก็ประโยชน์อันมากมายเลยนะคะบัวหิมะมีลักษณะคล้ายหัวมันค่ะจะมีขายในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีเลยนะคะนี่เลยค่ะบัวหิมะค่ะลักษณะของเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่ออกใต้ดินค่ะบางลูกก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมีดินติดมาด้วยค่ะตัวนี้คือเพิ่งขุดมาใหม่ๆเลยนะคะลักษณะก็มีอยู่หลายรูปแบบเลยนะคะแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้ก็มีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีเคล็ดลับในการเก็บบัวหิมะมาฝากนะคะว่าถ้าเกิดเราทานไม่หมดในทีเดียวเนี่ยจะเก็บกันยังไงค่ะขนาดของบัวหิมะนะคะก็จะมีอยู่3เกรดนะคะอันนี้คือสอบถามจากแม่ค้านะคะก็จะมีเกรด A นะคะจะขนาดลูกประมาณ 2-3 ลูกต่อ1โลค่ะเกรด B ก็จะประมาณ 4-5 ลูกต่อ1โลนะคะส่วนของเราในวันนี้นะคะได้เป็นหัวเล็กๆค่ะคือวันนี้มีแต่หัวเล็กนะคะก็จะประมาณ 7-8 ลูกต่อ1โลค่ะของเรานี่ก็แบบนี้นะคะลูกเล็กๆค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสรรพคุณอร่อยเหมือนกันค่ะสรรพคุณก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะซึ่งในวิธีเก็บในวันนี้นะคะเรามีมาให้เลือกอยู่2แบบเลยนะคะในแบบที่1ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะในวิธีการเก็บในแบบที่1นะคะให้เราหาตะกร้ามา1ใบค่ะจะเป็นตะกร้าลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้นี่คือเราจะเก็บแบบไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะก็คือนำบัวหิมะเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่ต้องล้างดินออกค่ะก็นำมาใส่ไว้อย่างนี้เลยนะคะใส่พึ่งไว้ค่ะในการเก็บแบบวิธีนี้นะคะก็จะเก็บไว้ได้นานถ้าอากาศร้อนๆนะคะก็จะเก็บได้ประมาณ1สัปดาห์กว่าๆได้เลยนะคะแต่ถ้าอากาศเย็นๆค่ะก็จะได้เป็นเดือนเลยนะคะโดยบัวหิมะเขาจะไม่เน่านะคะแต่เขาจะค่อยๆเหี่ยวตัวลงนะคะแต่เวลาเราจะนำรับประทานนะคะเราก็นำไปล้างดินให้สะอาดค่ะถ้าเขาเหี่ยวนะคะเราก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะเสร็จแล้วก็นำมาปอกเปลือกรับประทานได้เลยนะคะเขาก็จะกลับมากรอบเหมือนเดิมค่ะดูลูกนี้สิคะยังมีดินเคลอะอยู่เลยนะคะเราก็เก็บไว้อย่างนี้เลยค่ะเราไม่ต้องกลัวเขาเน่านะคะเพราะบัวหิมะเขาจะไม่เน่าอยู่แล้วค่ะก็มีอยู่หลายลูกอยู่เหมือนกันนะคะยังเยอะอยู่เลยค่ะเก็บใส่ตะกร้าให้หมดเลยนะคะเรามาดูวิธีที่2กันบ้างนะคะก็จะเป็นการเก็บแบบนำใส่ตู้เย็นค่ะก่อนที่เราจะนำบัวหิมะนำไปใส่ตู้เย็นนะคะเราก็จะนำบัวหิมะมาล้างดินออกก่อนนะคะมาทำความสะอาดให้หมดจดก่อนค่ะโดยเราจะใช้สก็อตไบรท์นะคะมาขัดตรงเปลือกของเขาค่ะขัดเอาดินออกให้หมดเลยนะคะThank you.
ล้างทำความสะอาดเสร็จนะคะก็จะได้บัวหิมะลักษณะนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาภาชนะมาใส่ค่ะจะเป็นถุงพลาสติกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกล่องพลาสติกก็ได้ค่ะปิดฝาแล้วก็นำเข้าตู้เย็นไว้เลยนะคะเวลาเราจะรับประทานก็นำมาปอกเปลือกรับประทานได้เลยนะคะวิธีนี้ก็เก็บได้เป็นเดือนเหมือนกันค่ะบัวหิมะนะคะนอกจากเราจะทานสดๆแล้วนะคะเราสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ด้วยนะคะประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นนะคะนำไปต้มจืดหมูสับค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะนำไปชุบแป้งทอดก็อร่อยนะคะหรือว่าเราจะนำไปทำเป็นของหวานก็ได้นะคะทำเป็นทับทิมกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้าบัวหิมะก็จะมีความหวานของเขานะคะแล้วก็จะมีความกรอบอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นวิธีเก็บบัวหิมะแบบง่ายๆนะคะที่ภูพิกเมืองละปูนนำมาฝากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ